สวัสดีค่ะเพื่อนๆคงทราบดีใช่ไหมคะว่าเรานั้นหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อการติดต่อสื่อสารทางด้านธุรกิจด้านการทำงานการเรียนหรือเพื่ออะไรอีกมากมายแต่บางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าหลักการใช้หลักการพูดควรใช้ยังไงหรือพูดยังไงดังนั้นวันนี้พวกเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษและจะยกตัวอย่างมาหนึ่งเรื่องคือ preposition วันนี้พวกเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับความหมายหลักการใช้การแต่งประโยคและยกตัวอย่างให้ดูกันนะคะและที่สำคัญพวกเราได้มีการทำแบบทดสอบไว้ท้ายคลิปเพื่อให้ทุกคนได้ฝึกทำกันนะคะและจะมีเฉลยแปะไว้ให้ด้วยโอเคพูดมาเยอะแล้วเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปฟังกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงคำว่า preposition คืออะไรคำว่า preposition คือคำผสมระหว่าง pleแปลว่าก่อน position แปลว่าตำแหน่ง2คำนี้รวมกันแปลว่าตำแหน่งก่อนหน้าซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นดังชื่อนี่แหละเพราะการใช้ preposition มันจะนำหน้าคำนามสรรพนามหรือกริยาเพื่อบ่งบอกความสัมพันธ์ระหว่างคำซึ่งในหลักภาษาไทยครูมักจะยกตัวอย่างว่าคำบุพบทได้แก่เพื่อแก่ต่อเป็นต้นหลักการใช้ preposition มาดูตัวอย่างเสริมความเข้าใจกันนะครับให้จำไว้ว่าคำบุพบทคือคำนำหน้าคำนามสรรพนามและกริยาเพื่อบ่งบอกเวลาสถานที่ทิศทางวิธีการและเหตุผลเหล่านี้คือหลักๆนะครับมันมีปีกย่อยอีกเยอะขอยกตัวอย่างแค่นี้แล้วกันPreposition บ่งบอกเวลา I eat dinner at 6 o'clock ฉันกินอาหารเย็นเวลา 6 โมงI eat pizza on Monday. ฉันกินพิซซ่าในวันจันทร์ I was born in 1998. ฉันเกิดในปี 1998. Preposition บ่งบอกสถานที่ I eat pizza at home. ฉันกินพิซซ่าที่บ้านI put my pen on the desk. ฉันวางปากกาของฉันบนโต๊ะ I live in Bangkok. ฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพสาม preposition บ่งบอกทิศทางI walk to school. ฉันเดินไปสู่โรงเรียนวงเล็บเดินไปโรงเรียน They run toward the pond. พวกเขาวิ่งไปยังสระน้ำ 4. Preposition. บ่งบอกวิธีการ I go to school by car. ฉันไปโรงเรียนโดยรถยนต์ I eat pizza with hand. ฉันกินพิซซ่าด้วยมือPreposition บ่งบอกเหตุผล I eat to live ฉันกินเพื่ออยู่ I live to eat ฉันอยู่เพื่อกินจริงๆแล้วการสอนเรื่อง Preposition จะสอนกันแค่คำบุพบทคือคำที่บ่งบอกความสัมพันธ์ระหว่างคำแต่ในที่นี้แยกย่อยออกมาเป็นข้อๆเพื่อให้ผู้เรียนมองให้เห็นภาพว่าเขานำไปใช้กันอย่างไรบ้างแค่นั้นเองครับใครจะไปแยกย่อยให้เยอะกว่านี้ก็ไม่ว่ากัน
แต่ในแง่ของการเรียนรู้ภาษาเพื่อการใช้งานแค่นี้ก็ถือว่าเหลือแหล่แล้วจะเห็นได้ชัดว่าคำที่ใช้บ่อยที่สุดคือ in on at แล้วหลักการใช้เป็นยังไงล่ะคะคำว่า in on at เป็นคำบุพบทครับแปลว่าในบนที่ตามลำดับ3คำนี้อาจจะไม่สร้างความสับสนมากนักถ้านำไปใช้กับสถานที่แต่จะสร้างความสับสนนิดนึงกับการนำไปใช้กับเวลาครับเพราะอะไรล่ะคะก็เพราะตอนที่แปลออกมาแล้วมันแย้งกันระหว่างภาษานั่นสิภาษาไทยและอังกฤษนั่นเองในบทเรียนนี้จะนำเสนอหลักการใช้ in on at ทั้งกับเวลาและสถานที่เลยนะครับค่ะการใช้ in on at กับเวลา at ใช้กับเวลาเล็กๆเช่นชั่วโมงนาทีon ใช้กับเวลาที่ใหญ่ขึ้นมาเช่นวันวันที่ in ใช้กับเวลาที่ใหญ่ที่สุดเช่นเดือนปีหลักการใช้ in on at กับสถานที่ที่อยู่ at ใช้กับสถานที่เล็กๆที่ใดที่หนึ่งเช่น at home at school onค่อนข้างจะตรงตัว in ใช้กับสถานที่ใหญ่ๆระดับหมู่บ้านขึ้นไปเช่น Bangkok Thailand
Thank you.